ย็นหลำจางกันครับฝั่งวิลีฟกับฝั่งวิลีฟไปแล้วลูกไปคอยไปไม่ชนไปกลางคืนถ้ามีบริเวณมีป่ามีหญ้ากินก็ลำป่าครับกลางวันกินหญ้าอยู่เปียกับสับปะรดครับสาวน้อยมาเออมาก็ยาพวกเราก็ปลูกกันไว้เองครับไว้ตัดไอ้ช้างกินกับยาหิเปียครับเป็นอ้าวสูงนะครับดูครับแล้วก็มีซีวิวครับยาเยอะแยะครับดูครับฝั่งปีไม้ข้าวลักกับฝั่งบิลีฟเดี๋ยวจะผ่าข้าวปลาครับผ่าล้ำบริเวณนี้ครับเดี๋ยวจะพาพังวิลิปข้าวปลาไปกินหญ้าปลาพวกเชือกยาวกันครับวันนี้ครับไปหญ้านี้ก็กำลังขึ้นจะตัดได้รอบแล้วครับไปหลบไปทำกินไหมล่ะไปก็บรรยากาศยามเย็นครับในบ้านบางช้างกำมะลาพื้นที่อยู่ประมาณ30ถึง50ไร่ครับซีวิวทิวทัศน์ผ่าพังวิลิปไปพูกให้กินหญ้าครับดูหญ้าครับนี่เอานี่ปล่อยกินได้นี่ปล่อยกินได้เลยตอนนี้ปล่อยกินได้เลยเองตรงนี้ปล่อยกินได้เลยจับไปด้วยลำตอนนู้นไปวางตะพูไปด้วยตาเลยไปมาเรียกมา
หากว่าใจน้องเธอก็ให้ทะเลช่วยบรรเทากินลูกไอ้นี่นี่วะลูกไอ้ได้ไม่รู้ช็อปปลาอ๋อลูกลูกนั่นกับหอมลูกไอ้ได้ไม่รู้ช่างช็อปไปลูกไปดูยากครับเรียกมาคิดมานัดครบนี่ได้ได้ไหมกินพืชคลุมครับกินพืชคลุมวันนี้อาหารอันโอชาเอาเอามีกล้วยน้ำวา2 3ต้นด้วยอิ่มครับคืนนี้อิ่มพุงปลีกแล้วว่าเจ้าหากว่าใจน้องเซก็ให้ทะเลช่วยบรรเทาได้เลยโอเคครับเสือที่จางควักจางกันเว้ยได้เจ็บกายได้ป่วยช่วยปัดช่วยเป้าช่วยแล่ความอดไปอย่าให้เกิดภัยอันตรายยำเย็นครับยำยาบางยำก็ตัดไปช้างบ้างแล้วครับเดี๋ยวก็เอาปุ๋ยหมุนช้างขี้ช้างใส่แล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วแต่งเรื่อยๆครับยากับสวยงามครับเอากำปั้นล่าครับทั้งปีไม่ครับหญ้าเยอะครับหญ้าเลี้ยงไว้เยอะมากครับปลูกไว้เยอะอิ่มมากครับผู้หน้าตาเย้ยครับจ้าลูกกินอิ่มกับควานดูแลดีมากครับดูครับความสะอาดไม่รักครับคือบนบริเวณป่าเขาก็ข้อที่ย่างครับก็คือเศษขยะเราเผาได้กับใกล้ชุมชนครับนะครับเวลาแห้งเต็มทีดูยากครับเที่ยวกะจี้ครับลูกวายนะครับเต็มไปหมดครับวายให้ช้างกินครับเอ้าใครวะโอ้ตกใจหมดขวานกับพี่แว่ครับตัดเสื้อให้ฟังปีไม้ครับแทนที่จะพุกคลมทีเดียวครับให้กินครับก้อนหญ้าเยียบช้างเยียบหญ้าครับแล้วก็ไอ้ทำไมหน้าหญ้าเสียครับตัดให้ช้างครับดึงแบกขึ้นมาให้ช้างครับวางโยนให้ช้างครับนี่ครับนี่คือความขยันครับความไม่หมักง่ายของพวกเราครับก็ไม่ใช่ว่าสปอร์ตรถอย่างเดียวก็ช้างจะอิ่มครับเพื่อให้ช้างสุขภาพดีนะครับก็ตัดหญ้าเสริมให้กินด้วยครับแต่ละวันครับหลากหลายเมนูครับให้กินวันละหอบสองหอบครับกับสะส้มกินกับสับปะรดกับช้างทุกเยอะค่อนข้างจะสุขภาพดีและสมบูรณ์ครับอ
ยามเย็นของพวกเราครับเนี่ยครับอยู่แบบนี้ครับถ้าอยู่กับจางหลากหลายก็ต้องหาหญ้าหลําให้ถึงน้ําถึงหญ้าแล้วก็คอยกลับบ้านครับอยู่ป่าก็ต้องอยู่แบบนี้ครับชีวิตครับคนเลี้ยงช้างคนรักช้างครับอิ่มมากับดูทองกับหั่นทองให้ดูครับโอเคครับยามเย็นของช้างไอ้ Channel ครับที่ปากช้างกัมมาล่าครับสองสำหรับคนรักช้างคนเลี้ยงช้างอย่างแท้จริงครับสวัสดีครับ